สวัสดีครับคุณฟังทช่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดเป็นฉบับบนพระหาสัดีที่6เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าไม่จบแต่รบใหม่ไม่ความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ ไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันอืเถียงกันไปเถอะครับสิบชาติก็ไม่จบครับว่าไก่หรือไข่อะไรกันแน่ที่เกิดก่อนกันแต่ว่าการนิรโทษกรรมมาตรา112ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเสี่ยงติดคุกจากคดีมาตรา1 1 2อะไรมาก่อนมาหลัง กรณีนี้อธิบายความได้อย่างชัดเจนนะครับที่ต้องหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่าเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าข้อเสนอน,นิรโทษกรรมนั้นน่าจะรวมเอาฐานความผิดของมาตรา112เข้าไปด้วยเมื่อวานนี้ครับวันที่5มิถุนายนมีการถแถลงข่าวที่อาคารรัฐสภาคนที่ถแถลงเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ยุทธพรอ,อิสระชัย ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอาจารย์ยุทธพรเนี่ยมีสถานะอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพูดถึงผลการดำเนินงานบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วไม่ต่ำกว่าร้อละเนะครับ มีหลากหลายประเด็นมาตรา112เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนแล้วครับว่าท่ามกลางสังคมที่มีการแบ่งขั้วและยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่การวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระบวนการไปบิดเบือนข้อมูลว่ามีการถอนมาตรา112ออก ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่เคยถอดฐานความผิดใดๆออกไปเลยนะครับเนื่องจากกระบนการเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทั้งสิน้นแต่เมื่อเราไม่ถอดมาตรา1 1 2ก็เลยทำให้เกิดคำถามใหม่อีกว่าที่ไม่ถอดเนี่ยเพราะว่าต้องการช่วยคุณทักษิณชินวัตรใช่หรือไม่ซึ่งนี่แหละครับสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นการเมืองซึ่งมีผลสูงมากเหลือเกินเรายืนยันอย่างนี้นะครับว่าเราไม่มีความคิด ที่จะช่วยเหลือบุคคลใดเป็นพิเศษและไม่มีการพูดคุยถึงกรณีนายทักษณิณเลยนะครับทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการในการทํางานเนี่ยเราก็ยึดหลักการกรรมธิการถูกตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีคดีของคุณทักษณิณซะอีกเพราะฉะนั้นกรอบการทํางานทุกอย่างถูกออกแบบและพูดถึงกันไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่จะใช้ในการจําแนกความผิดก็คือ1สถิติ 2. ฐานความผิด25ฐาน 3. บริบทความขัดแย้ง 4. พฤติกรรมและนิยามแรงจูงใจทางการเมืองและก็5จะหยิบคดีสำคัญสำคัญในแต่ละช่วงเวลามาเพื่อที่จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันคือ1คดีหลัก 2. คดีรองแล้วก็3คดีที่มีความอ่อนไหวในทางการเมืองการนิรโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการนิรโทษกรรมครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทย เพราะว่ากินระยะเวลายาวนานถึง20ปีนะครับนับตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนี่แหละครับก็เป็นคำถแถลงของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยมีตำแหน่งทางวิจาการคือรองศาสตราจารย์นะครับคืออย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่า ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับอน,นุกรรมธิการชุดนี้ไม่เคยบอกว่าจะถอนมาตรา112ออกไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรด้วยซ้ำไปอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่ทันเล่เหลี่ยมของนักการเมืองคืออย่างนี้อน,นุกรรมธิการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่4เมษายนนี้เองนะครับ แต่มีผลในวันที่18เมษายนมีคณะกรรมการทั้งสิ้น10คนด้วยกันประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ยุทธพรอ,อิสระชัยเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการมีรองศาสตราจารย์โคโทมอาิยาผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิราสมบัติภูสิรินางสาวสสินันธรรมนิธินันนายพงพลยอดเมืองเจริญนายชัยอนันต์มานากุลนายชัยรัตน์มาตยานุมัตร นายวิพลกิติทัศนาสราชัยนายสิริพัฒนคมสันผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชรีรัตนะส่วนที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมธิการเนี่ยก็ประกอบไปได้วยรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ 1. ชัยทวัตตุลาทน 2. สุดชาติลอโลหาการ 3. สุรินชนพัฒนาแล้ก็4อังคณานีละภัยจิตเป็นไงครับ ดูหน้าดูตากรรมการและที่ปรึกษาแล้วเนี่ยการไม่ตัดมาตรา112ออกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้นะครับทีนี้จำได้หรือเปล่าครับว่าคดีมาตรา112ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งถูกอายการสูงสุดร้องเอาไว้เมื่อปี2558คนที่เป็นอายการสูงสุดในขณะนั้นก็คือร้อยตำรวจตรีพงนิวัฒนยุทธพันธ์บริพานสั่งฟ้องเอาไว แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนี่เพ่นไปต่างประเทศแล้วนะครับแล้วในเมื่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกลับมาอายการนัดไปฟังคําสั่งเมื่อวันที่10เมษายนแต่เจ้าต,ตัวเนี่ยขอเลื่อนจึงต้องนัดใหม่เป็นวันที่29พกพฤษภาคมก่อนที่อายการสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยจะยืนยันสั่งฟ้องเหมือนเดิมตรงไหนแหละครับ ที่คณะอนุกรรมธิการตั้งก่อนคดีมาตรา112ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณถ้าบอกว่าหมายถึงคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมชุดที่ตั้งอนุกรรมการที่อาจารย์ยุทธพรเป็นประธานขึ้นมาเนี่ยกรรมธิการชุดนี้ก็อายุมากกว่ายุงไม่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นคําพูดตรงนี้ของอาจารย์ยุทธพรเนี่ยเชื่อถือไม่ได้หรอกครับ ที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าจะมาเปิดศึกอะไรนะครับแค่จะบอกว่าเมื่อมารับทำงานแบบนี้เนี่ยก็ต้องทันเหลี่ยมนักการเมืองด้วยกระนั้นก็ตามเห็นด้วยกับที่อนุกรรมธิการจำแนกความผิดบนพื้นฐานความผิดสถิติบริบทความขัดแยง้งนิยามแรงจูงใจในทางการเมืองคดีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงหลากสีรวมทั้งส้ม ถ้าหากว่ามาจากบริบทการเมืองล้วนๆเนี่ยมันก็สมควรครับที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแต่ถ้าหากว่ามาจากบริบทล้มล้างสถาบันแหะครับอนุกรรมธิการต้องตกผลึกประเด็นนี้ให้มากนะครับเพราะว่าแทนที่จะนําไปสู่ความปลองดองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมาก็ได้อย่าทำเป็นไม่ประสีประสาในประเด็นนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติหรือว่าแรงจูงใจผู้ทำผิดมาตรา112เนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความขัดแย้งของ คั่วการเมืองที่เราเคยรู้จักแต่ต้องการที่จะล้มล้างเพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองใหม่โดยใช้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นกราะในการป้องกันตัวเองคดีมาตรา112ถ้าหากว่าจะให้จบแบบไม่ก่อความขัดแย้งเพิ่มเนี่ยต้องไปจบที่ศาลเท่านั้นนะครับไม่ใช่จบเพราะการนิรโทษกรรมเพราะว่าเจตนาของผู้ที่ก่อความผิดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำผิดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำผิดเพราะไม่รู้ไม่ใช่ แต่เกิดจากแรงจูงใจเกิดจากการถูกปลูกร้าจากพักการเมืองจงไม่อาจจะก,กลับหลังหันได้อีกแล้วนะครับถึงได้รับการนิรโทษกรรมไปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่กลับมาก่อความผิดอีกแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่ามีประชาชนอีกเป็นจํานวนมากที่เขารับไม่ได้ถ้าหากว่าคนที่จับจ้วงเบื้องสูงแล้วได้รับการนิรโทษกรรมโดยที่ไม่มีความผิดใดใทั้งสิ้นไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันจะยิ่งกว่าพายุนะครับ และสุดท้ายเดี๋ยวจะเกินกําลังที่นักการเมืองหรือว่านักวิชาการจะเข้ามาจัดการอะไรได้ก็เตือนไว้แล้วครับคิดให้เยอะอย่าคิดเพื่อให้ตัวเองแค่ดูหล่อดูสวยเท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันจะจบแบบไม่สวยนะครับ